ีสวัสดิ์ซื้อมานัดซาเดพี่น้องพงไทยนั่งในโลกายาทั้งมวลหรือทวนมาพี่น้องเอ๋ที่มาควันเพื่อผมกล่าวหน่อยนะเชียนย่อยกระใจให้มาจะชัวเดียววิปากมากล่าวควักลงฟังหากขนาดเราบทบาทหรือลงพลัดพลังญาติที่นั่งมาทั้งหลายแม่จงให้อภัยกดชีหรือสีเทาโบราณว่ายังเท้าพลาดเป็นนักพลาดจะไม่พลังมังชะไหนตัดน้ำบ่อหรือล่อลงนี้สมุทรไทยยันกว้างใหญ่มันลึกล้นเมื่อที่ผมเจอคนมาเอาเนื้อนกมาปกเพื่อนะเนื้อช้างสร้างจะสามารถไม่สามารถไม่อยากได้เอาเส้นขบมากลบเลือนพระสุริยาหิงอยปลาหรือจะแข่งกับเส้นพระจันทร์กลัวจะกล่าวข้าวในวงเอ้ยพี่น้องตกบันชวนกันนินทาบางธรรมดาอยู่หลายไม้สุนตนผู้ครูกวีหรือสีปราดผู้ชลากระยมพลังกรนตั้งลายทั้งเคยเขียนกรนนี่พ่นไว้มากมายกรนยังตายเมียช่วยโตเรื่องนี้ก็สำคัญโอกาสดีที่เราขานาได้มาพบปะกับพี่น้องจะข้อควักเสียงร้องเอาไว้เป็นของควักดีไม่ดีกระผมนั่งจะนั่งลำพันในคุณทั้งนั้นท่านจงควักพี่น้องในรอบเราจะให้อุบัติขึ้นณสถานที่ที่หนึ่ง
ณสถานที่นี้ซึ่งได้เป็นประเทศชาติที่กำลังเจริญรุ่งเรืองนครนี้ซึ่งเราวนาประชาราษฎร์ได้เรียกกันอย่างเต็มปากว่าเพื่อมาได้คนไพศาลีกษัตริย์ไพรุราชและพระนางเจ้าทหารมณีซึ่งได้เป็นสมเด็จพระนางเจ้าลูกพระบรมราชินีนาและศรีรัตนาซึ่งได้เป็นราชเทวีของพระองค์กำลังกุ้มและไพในเรื่องพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ที่ได้เดินทางจากเพื่อมานครไปบรรพชากันหมดความจริงองค์พระมหากษัตริย์ท่านพึงปรารถนาที่จะให้บุญบุญราชกุมารทั้งสองพระองค์เสนอวรรณราชหรือพระองค์ท่านพึงปรารถนาจะสถาปนาให้เป็นองค์พระมหากษัตริย์แทนพระองค์ต่อไปแต่เจ้าฟ้าชายหรือบุญบุญราชกุมารทั้งสองพระองค์ไม่สมัครใจแล้วก็ได้รีบเดินทางออกบรรพชากันหมดเป็นเวลาหลายปีด้วยกันจึงทำให้พระองค์จะต้องกลุ้มและไทยไม่รู้ข่าวคราวเลยว่าพวกคุณราชกุมารจะได้บรรพชากันแล้วหรืออย่างไรนับตั้งแต่มงกุฎราชกุมารจากไปข่าวคราวพระองค์และตลอดถึงพระนางไม่ได้รับทราบเลยเอาละครับท่านเหตุการณ์ตอนต่อไปจะเป็นไปอย่างไรขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามชมต่อไปอย่านับใจกันหนักเพื่อขันตุกายาวิการขอนำนำเสนอคืนวันนี้สวัสดีอยากผมเทวีก็คือพระนางศรีรัตนาผู้เป็นพระเชษฐาศีลสุธรรมมงกุฎราชกุมารหรือมงกุฎราชกุมารน้อยซึ่งในเป็นรัตถายาตหรือยุพราชของพระองค์ที่ได้เป็นโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าหรือพระบรมราชินีนาถสหัสมณีเดินทางจากพระมหานครไปบรรพชากันหมดทั้งสองพระองค์จนกระทั่งบัดนี้องค์พระมหากษัตริย์ไม่ได้รับทราบข่าวคราวเลยว่าสองมงกุฎราชกุมารจะไปอยู่ที่ไหนจะได้บรรพชากันแล้วหรืออย่างไรเมื่อยามรุ่งอรุณของวันใหม่พระองค์ก็ได้เสด็จมานั่งยังหน้าท้องพระโรงหลวง
ทอดพระเนตรไปเห็นสมเด็จพระนางทั้งสองพระองค์องค์พระมหากษัตริย์จึงเอ่ยคำประสัยว่าสวัสดีขอนาจาพระน้องนางสาดมณีขอเดชะไปผ่าลองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมนะเพคะพระองค์จะทรงพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมยังไงมีทราบเพคะทูลกระหม่อมมันฉันขอถวายบังคมนะเพคะทูลกระหม่อมสวัสดีขอนาจาราชเทวีสาดมณีและตลอดถึงราชเทวีศรีรัตนาขอเดชะไปผ่าลองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมนะเพคะหม่อมฉันขอถวายบังคมนะเพคะทูลกระหม่อมสวัสดีเดชพระน้องนางทั้งสองบัดนี้องค์พี่ไม่มีเหตุการณ์อะไรมากนักที่จะมาปรึกษาด้วยเธอเนื่องจากองค์พี่นะกำลังรุ่มเร็ดไทยในเรื่องมงกุฎราชกุมารของเราทั้งสองพระองค์ก็คือเจ้าคว้าแสงสุทินซึ่งในเป็นโอรสของพระน้องนางศรีรัตนาซึ่งในเป็นราชเทวีผู้เป็นพระเชษฐาและสินธุธรรมพุทธได้เป็นพระอนุชาซึ่งในเป็นโอรสของน้องสาบมณีทำไมที่น้ำใจของมงกุฎราชกุมารเราเป็นเช่นนี้หรือเจ้าพระนางความจริงองค์พี่นะพึงปรารถนาหรือจะสถาปนาไอ้เข้าหน้าเถลิงวรรณราชเป็นพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งแต่แล้วก็ตัดสินใจเดินทางจากพระมหานครกันไปหมดเขารายงานแด่พระราชบิดามารดาผู้มังเกิดเล่าก็ว่าเขาจะไปบรรพชาก็ช่างแต่นะเพคะพระองค์เราไม่ต้องเป็นห่วงดีแล้วเรียกว่าตัวบุญตัวกุศลมันเข้าแทรกแซงจิตใจของลูกเราหมายความว่าเราไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรคอยรับแต่ส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกถูกแล้วคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลแต่เรื่องราชสมบัติเรื่องตำแหน่งหน้าที่และจะว่ากันอย่างไรวันใดที่เขาลาสิกขาบทเขาคงจะมารับตำแหน่งเองนะเพคะเรามีลูกผู้ชายลูกของเราไม่ได้เข้าบรรพชาลูกของเราไม่ได้เหยียบย่างในพระพุทธศาสนาก็นับว่ามันไม่ดีนักเช่นกันนะเพคะพระองค์ดีแล้วละเพคะอย่างนี้มันฉันภูมิใจแล้วพระน้องนางศรีรัตนาละโอรสของเธอหนึ่งคนด้วยมันฉันก็ภูมิใจนะเพคะพระองค์ขอให้ลูกของเรานะจงได้บรรพชาตามความประสงค์เธอเอาละในเมื่อเธอภูมิใจพี่ก็ภูมิใจเช่นกันแต่เมื่อเขาบรรพชาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะลาสิกขาบทต่อเมื่อไรเขาลาไม่ลาก็ช่างเธอฉันยินดีที่จะมีลูกฉันเป็นพระอรหันต์อ้าวแล้วกันเธอให้ลูกเป็นพระอรหันต์หมดแล้วราชสมบัติตำแหน่งหน้าที่แล้วใครจะเป็นผู้ดูแลแล้วเราจะไปเป็นห่วงอะไรนี่มันสมบัติของโลกเราเกิดมาเรายืมโลกชายเราตายไปเราจะต้องทิ้งไว้คนเบื้องหลังคนเบื้องหลังครองอยู่ตายไปก็ทิ้งไว้คนเบื้องหลังอีกคนเบื้องหลังตายก็ทิ้งไว้คนเบื้องหลังอีกสมมุติว่าโลกนี้ตายกันหมดสมบัตินี้ใครได้พาไปสักคนเหรอไม่มีผู้ที่ตายไม่ได้พาไปแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นสมบัตินี้เป็นสมบัติของโลกเราจะเป็นห่วงอะไรโอ้ไม่นึกเลยว่าพระนางจะมีเหตุผลอย่างนี้จริงจริงจริงพี่ไม่เป็นห่วงแล้วช่างเถอะขอให้ลูกของเราเป็นพระอรหันต์เถิดพอจะได้แบ่งส่วนบุญส่วนกุศลเราจะมาหลงในรูปกลิ่นเสียงสัมผัสมันเป็นเรื่องร้ายสาระประโยชน์โลกนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าเต็มไปด้วยทุกข์พอแล้วพระนางพอแล้วฉันเข้าใจแล้วเก่งเหลือเกินใช่ไม่เก่งก็คุณไม่มาสู่ขอไปเป็นภรรยาสิพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากเหล่าพระราชาความรักษาเหล่าพระวานาแต่ให้ทรงสักเธอได้เป็นพระรามให้สำเร็จอรหัตผลตะลูกเป็นบุคคลที่สำคัญจะเลยร้อนเจริญรอยเหลือตามวันของพระสัมมาถ้าลูกชายได้เป็นประหลานก็สำคัญจะกระผมจะได้ดำรงสาธารณะว่าวิญญาณแต่เทพเจ้าให้ดนใจลูกยาคอยได้บรรพชาไม่หวั่นว่าจะฟ้าบานพอลื้อแม่ทั้งสองควายจะรับพอส่วนกุศลเจ้ามนตนจะได้บารมีดีเลื่อไหลว่าภูมิใจ
กชายเธอบังวังพรายเผยฟ้าลีThank you.
กับยายเจ้าพนิการีแต่งตัวแต่ผู้ดาพอจะพาเธอพัมอยากเว้นเว้นลูกดนเป็นนาครกุมพันข้อสำคัญพอจะเก่งว่าไงเธอได้แต่งงานกับจักรลุนบุตรคุณหยักพันธะฟักแกงประเทศคงสมเจตนาหนึ่งใจสามัญหากว่าลูกพันธิกาได้แต่งงานพระบิดาคงชื่นบานอยู่ไม่ไหวเสียงตัวแต่นานูพันธิกาลูกพ่อขอถวายบังคมนะเพคะเด็กพ่อวันนี้เด็กพ่อจะพาลูกไปไหนเหรอเพคะก็เพื่อจะพาเธอไปแต่งงานสิลูกอ๋อไปแต่งงานกับพี่จักรรุ่นลูกพ่อพันธศักดิ์ใช่ไหมคะใช่แล้วพ่อจะไปแต่งกันที่ไหนแต่งกันที่เมืองยักษ์กทาทิพย์เมืองโน้นน่ะลูกพระมหานครสัจพันธ์น่ะแล้วทำไมดีพ่อไม่แต่งงานที่เมืองเราล่ะไม่ได้ลูกมันไม่เป็นสิริมงคลประเพณียักษ์ประเพณีของยักษ์หรือลัทธิของพรหมมันเป็นอยู่อย่างนี้จะตั้งพิธีงานที่เมืองเจ้าบ่าวก็ไม่ได้เจ้าสาวก็ไม่ได้มันเป็นไม่เป็นสิริมงคลมันเป็นอัปมงคลทั้งนั้นทีนี้พ่อน่ะขอยืมเมืองของยักษ์กทาทิพย์คือเมืองสัจพันธ์จะให้เธอและนายจักรุณไปแต่งงานกันที่นั้นแล้วพันธศักดิ์หรือจักรุณเขารู้แล้วแหละครับพ่อว่าแต่งงานพรุ่งนี้เขารู้แล้วเพราะพ่อนัดหมายไปหลายวันแล้วดีแล้วแหละเพคะแล้ววันแต่งงานของเธอนะลูกนะเป็นวันมหาสนุกสนุกยังไงเหรอคะคือตามประเพณีหรือลัทธิของพวกยักษ์พวกพรหมถือว่ายักษ์คนใดคือลูกมาเป็นมนุษย์ถือว่ามนุษย์ตนนั้นเป็นตัวอุบาทของศาสนาหรือเป็นตัวกาลกินีบ้านและกาลกินีเมืองจะต้องนำมนุษย์คนนั้นมาแลเนื้อแกล้มสุรากินเชื่อมันจึงจะให้อุบาททีนี้บรรดายักษ์ที่เดียเป็นพวกพระเราทั้งหลายไม่มีใครเกินลูกมาเป็นมนุษย์มียักษ์คาถาทิพย์คนเดียวที่มันมีลูกมาเป็นมนุษย์อ๋อคาถาทิพย์คนที่จะพาหนูคนที่พ่อจะพาหนูไปแต่งงานที่เมืองของเขาใช่ไหมพ่อใช่แล้วเขามีลูกมาเป็นมนุษย์เหรอมีลูกมาเป็นมนุษย์ชื่อยุพาทีนี้จำเป็นจะต้องนำลูกของเขานำมาแลเนื้อแกล้มสุราสิลูกวันแต่งงานเธออ๋อวันแต่งงานของหนูได้แลเนื้อแม่มสุรามนุษย์ด้วยใช่ซึ่งเป็นลูกของยักษ์คทาทิพย์ถูกแล้วอ๋อสนุกสิครับพ่อก็ต้องสนุกสิลูกประเพณีของยักษ์ของพรหมมันต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้หากไม่ทำตามประเพณีก็ถือว่าคนนอกศาสนาอ๋อดีแล้วล่ะเพคะเตรียมตัวเถอะหนูพ่อจะพาเธอไปเดี๋ยวนี้ค่ะเลอปลิกากันให้องค์ชูชัยโปรดทรายจะแฟ้มหลักกับชายคนนี้นักนะเชื่อแม่นางนกน้อยที่ได้นำมาแต่พี่น้องยังไม่ทราบว่านกนั้นมาจากใดพี่โอผู้ชายไม้เป็นชูข้องนู่นนายไม่รู้ว่าเป็นนโยบายกันแบบไหนแต่ผลิกาจะยิ่งโง่โสเขินไปตั้งใจยอมชูข้องหน่อยนู่ไว้ทันทีอมสัตว์ทำเล็บเลยเชิญมิตรามาพอนะจงรีบนำแก้วควาไปยังมหากรุงศรีมันผักผู้มุมพาไปเทวีโอกาสดีจะมีเวทแคบมาคมเพื่อให้ถึงสิ่งประเทศแคบพัทยาพันธ์เราเป็นวันสำคัญของพระมอนรัวเพื่อนอยากจะรอท่าตีนาคนจากโลกุตนของราพานาตามกันต่อไป
ให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักเขาเสียด้วยขอถึงมีตาซึ่งมีนามว่าเจ้าคว้าชายสิทธุธรรมซึ่งได้เป็นยุพราชแห่งพระมหานครไพศาลีพร้อมด้วยองครักษ์สองคนขอได้ส่งพระราชดำเนินกราบลาผู้เป็นพระราชบิดามารดาของเขาคุณประสงค์จะซื้อหมาอาวาสเพื่อจะบรรพชาตามจิตใจของประสงค์นับเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่เขาได้เดินทางรอนแรมมาในดงป่ายังไม่พบอารามของใครเลยตามความประสงค์เสียทีไม่รู้ตอนไหนถึงกับเดินเดินกันควาตีนเย็นแต่มัวช้อนแล้วกูเจ๋งเต็มทีกี่เดือนแล้วครับหนูนุ้ยที่เราจากมาดูมันเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนแล้วเหรอครับเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมเจ๋งคอยว่าเจ็ดเดือนนี่อะกูว่าอยู่เจ็ดเดือนหกเดือนกับเดือนหนึ่งนี่หกเดือนกับเดือนเลยรวมแล้วไม่เจ็ด